เราก็ไม่ได้อยากให้ท่านกลัวนะครับแต่เราอยากให้ท่านเอาพยานหลักฐานอยากให้คุณหมอวรงค์เนี่ยเอาพยานหลักฐานหรืออ้างว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยไม่ใช่เอาเฉพาะกล้องกลางปิดหรือตัวเครื่องบินที่ใครเดินออกนอกประเทศเดินทางออกนอกประเทศเท่านั้นมานะฮะหาหลักฐานมันจะกล่าวว่าเขาส่งมอบ 2,000 หรือเขาไปคุยเรื่องอะไรกันที่ไหนอย่างไรพาไปเลยคนต่างชาติไปดูไถนาโอ้โหผมเคยเป็นหัวหน้าทูตพาทูตไปเที่ยวอยุธยารถผ่านระหว่างกรุงเทพไปให้จอดเป็นแถวเลยเขาไปลงไปดูควายไถนาเพราะสมัยนั้นผมเป็นพลเรือตรีนี่ต้องมี30ปีที่แล้วโอ้โหไปถ่ายรูปใหญ่ควายไถนาเขาไม่เคยเห็นใช่ควายไถนาของเขาใช้แต่วัวโอ้โหเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้ววันนี้สมมติว่าสมองน้อยๆอย่างบรรณวิทย์เนี่ยเกิดจะทำซอฟต์พาวเวอร์ผมเอาอย่างนี้เลยว่านี่เลยเราโชว์ข้าวอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีเป็นแหล่งผ่านของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำให้ทำนาแต่วัวควายไม่มีสารพิษที่ฆ่าแมลงเลยคนอยากแดกไหมไม่มีสารพิษใช่ไหมคะก็ต้องอยากอ้าวนี่แหละแล้วปุ๋ยเอาไหนควายขี้ก็ทำเป็นปุ๋ยไปเลยรังเกียจไหมก็ปูก็คือขี้วัวขี้ควายนั่นเองอ้าวแล้วไถไปเลยโอ้แล้วเวลาที่เขาเรียกว่าแอกอ่ะที่เราบอกว่าเนี่ยแอกที่แบบต้องไถไปอย่างเงี้ยแอกคือมันแบกกับตัวควายแล้วเราถือข้างหลังไงอ๋อแล้วก็ไถไปแล้วก็ไปเขาบอกปลดแอกยังติดแอกอยู่เลยตอนนี้เราก็ติดแอกนะทำไม่ดีรัฐบาลก็ทื่อเตะหาก็ไถไปโอ้โหเวลาตีโค้งมันคลาสสิกมากโอ้โหตีไม่คลาสสิกก็ขอโทษแอบไปกูนอนอยู่ตรงนั้นกระเด็นแล้วฝรั่งไม่ชอบได้ไงแล้วตีตาเลยข้าวอยุธยานนท์บุรีอ่างทองสิงห์บุรีกรุงเทพไม่มีแค่นนท์บุรีพอแล้วจะฝรั่งจะกินไหมล่ะแพงหน่อยกินไหมล่ะก็ทานนะคะข้าวสิบปีกินไหมล่ะโอ้ยเขากลัวเพราะฉะนั้นเราไปฟังคลิปกันหน่อยแล้วกันนะคะที่ทนายความเนี่ยยื่นฟ้องร้อยล้านไปดูกันค่ะหรือจะมีคำว่าไม่มีกูหรือไม่มีก็ตามเนี่ยกลัวหรือไม่กลัวเราก็ไม่ได้อยากให้ท่านกลัวนะครับแต่เราอยากให้ท่านเอาพยานหลักฐานอยากให้คุณหมอวรงค์เนี่ยเอาพยานหลักฐานหรืออ้างว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยไม่ใช่เอาเฉพาะกล้องกลางปิดหรือตัวเครื่องบินที่ใครเดินออกนอกประเทศเดินทางออกนอกประเทศเท่านั้นมานะฮะหาหลักฐานมันจะกล่าวว่าเขาส่งมอบ 2,000 หรือเขาไปคุยเรื่องอะไรกันที่ไหนอย่างไรหรือวาระที่มีชัดเจนหรือไม่อยากให้กล่าวหากันแบบลอยๆหรือกล่าวหาแบบพยานหลักฐานไม่มีหรือจับแพะชนแกะที่หลายๆคนพูดบางคนก็บอกว่ามีการตีปลาหน้าใสอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่กล้าล่วงความเห็นแต่ละคนแต่ถ้าหากคุณหมอว่าลงมีหลักฐานต้องการที่จะพิสูจน์ว่าแหล่งข่าวคนนั้นคือใครอ้างถึงโดยใครนำมาสารเลยครับเราเชื่อว่าศาลอาญาเนี่ยต้องการค้นหาความจริงอยู่แล้วแล้วเราก็อยากรู้ความจริงเป็นยังไงนะครับและขอปฏิเสธด้วยว่าสิ่งที่คุณหมอว่าลงพูดเนี่ยตลอดนะซึ่งคุณหมอว่าลงเนี่ยก็กลัวที่ไหนนะคะนี่ต้องร้องเพลงนี้ก็กลัวที่ไหนก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กเลยอ่ะนักโทษคดีทุจริตให้เกียรติผมฟ้องผมย้ำนะครับแฮชแท็กกูไม่กลัวมึงโอ้ครับผู้ของหม่อมคือกลิ่นชอบใจชอบใจซึ่งเราก็ขอปิดรายการไว้ที่วลีนี้ก็แล้วกันนะคะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ดูในจอไอ้โทรทัศน์อยู่ดูแลตามากินดูก่อนทานเองบ้างแอบชิมดูไปหาหมอหมอว่าเป็นความดันเป็นเบาหวานถึงก็มาทานดูก็ดีขึ้นพอหมอนัดก็ไปหมอบอกว่าปกติหมดแล้วไขมันเบาหวานความดันค่าน้ำตาลก็104 103